สดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็เช้าวันพุธแน่นอนว่ารายการของเราก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันนี้ของทั้ง12ราศีให้กับคุณผู้ชมโดยอาจารย์พรพจน์ดีรักประเสริฐค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับแพรด้วยรู้สึกว่าเปิดหัวรายการมาน้ำเสียงของแพรเนี่ยชัดถ้อยชัดคำไม่ได้ค่ะวันนี้ไม่พลาดแน่นอนจริงอะจริงค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะวันอะไรคะอาจารย์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะนะครับก็คือจะตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีฉะนั้นวันนี้รอเรือเห็นไหมคะคุณผู้ชมรอเรือนะคำควบคู่ต้องชัดไม่พลาดนะครับภาษาไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นภาษาที่มีการจัดวางระเบียบแบบแผนไว้อย่างประณีตบรรจงนะครับใช้คำว่ามีอลังการงานศิลปะของการผสมผสานเรียงร้อยถ้อยคำให้เป็นท่วงทำนองที่ไพเราะและเหมาะสมอย่างยิ่งประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาตินะครับอันนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของพวกเราคนไทยทุกคนเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งสมควรที่จะทะนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปจึงขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านช่วยกันทำรงรักษาภาษาไทยของเราที่น่าภาคภูมิใจให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังความเป็นมาครับทำไมจึงได้มีการกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพราะวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2505ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายอย่างดีเยี่ยมแสดงถึงพระปีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทยที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวครับค่ะก็53ปีมาแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าภาษาไทยเราในต้องเรียกว่าระดับของวัยรุ่นเนี่ยมีการใช้ไปเขาต้องเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าเล่นๆกันโอเคเนาะแต่ว่าก็ยังไงก็ตามนะคะก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยใช้ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการพูดพิมพ์อ่านเขียนนะคะตอนนี้พิมพ์ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะคะก็พยายามนะคะก็ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาไทยของเราเนี่ยให้เป็นไปตามอย่างที่ถูกต้องครับคือบางครั้งสมมติถ้ามีความจำเป็นจะต้องพิมพ์อย่างเร่งรีบอย่างเงี้ยโอเคก็อนุโลมเข้าใจกันได้แต่พยายามนะครับใช้ให้มันถูกหลักเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมแขนงไหนเรื่องราวของภาษาเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบนี้แหละการกรอนคำการนำไปใช้ผิดหลักการที่ถูกที่ควรเด็กรุ่นใหม่บางทีเขาเกิดมาเขาไม่เห็นนี่ว่าของเดิมเป็นอย่างไรฉะนั้นช่วยกันภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาประจำชาติไม่ใช่ทุกชาติจะมีภาษาของตัวเองถูกต้องค่ะจ้ะเพราะฉะนั้นเราควรจะภูมิใจเนาะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้ถูกต้องแล้วก็คงอยู่ไปนานๆนะคะไม่แปรเปลี่ยนไปตามภาษาวัยรุ่นจ้ะนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันนิดนึงนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสถาบันกัตนานะคะก็ได้มีการฉลองครบรอบ5ปีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนานะคะพร้อมมีการจัดเสวนาพระอัจฉริยภาพทางการประชาสัมพันธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะสู่งานสร้างสรรค์สื่อบันเทิงและงานนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณอุ่นเกล้าชาวกันตนานะคะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาไปชมภาพกันเลยค่ะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดาธนสถิตนะคะอธิการบดีสถาบันกันตนาก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าสถาบันกัตนานั้นได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อวันที่21กรกฎาคมในปี2553นะคะและซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่วันที่21ที่ผ่านมานะคะปี2558ก็มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันขึ้น
พื่อเป็นการฉลองครบรอบ5ปีของสถาบันและเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้ทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาค่ะก็เพื่อเป็นการเชิดชูบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพผู้ทรงเป็นปราชญ์ทางด้านอักษรศาสตร์และการอ่านเราจึงได้จัดเสวนาขึ้นนะคะในหัวข้อพระอัจฉริยภาพทางการประพันธ์สู่งานสร้างสรรค์สื่อบันเทิงโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาบำรุงสุขอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นพระสหายของสมเด็จพระเทพนะคะสมัยที่ทรงศึกษาณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมาเล่าถึงพระวิชาสามารถพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระทัยของพระองค์ที่ท่านมีต่อนักอ่านและผู้ชมโทรทัศน์นอกจากนั้นทางสถาบันยังมีการจัดนิทรรศการขึ้นนะคะชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณอุ่นเกล้าชาวกันตนาโดยใช้เทคนิค projection mapping เป็นการแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวกันตนาด้วยค่ะนี่คือภาพบรรยากาศของงานในวันนั้นนะครับค่ะมีหนังสือด้วยแก้วจอมสนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นละครโทรทัศน์ซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นผู้พระราชนิพนธ์แก้วจอมแก่นนะคะก็เป็นวรรณกรรมที่เยาวชนได้รับบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนั้นนะคะค่ะค่ะก็จริงๆก็เป็นโอกาสที่มีในการได้เป็นพิธีกรต่างๆนี้นะคะซึ่งเราก็เคยทำเล่นแก้วจอมแก่นนะคะออกที่ช่อง7แล้วก็ออกที่ช่อง5เรื่องนึงก็คือเรื่องขบวนการลงการผีนะคะที่ออกที่ช่อง7
ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ5ปีสถาบันกันตนานะคะซึ่งตอนนี้ทางสถาบันกันตนานะคะก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางด้านการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันนะคะก็มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่นะคะประจำปีการศึกษา2558ซึ่งคุณผู้ชมก็ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gantanainstitute.ac.th ค่ะครับก็ต้องถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะโลกปัจจุบันในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการหางานเนี่ยคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางถูกต้องจะได้เปรียบแล้วก็เราเองต้องถือว่าเป็นผู้นำในศาสตร์ทางด้านนี้อย่างแท้จริงครับใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในอนาคตของเราด้วยแหละอยากจะเห็นผลงานใหม่ๆกันบ้างในวงการภาพยนตร์แล้วก็แอนิเมชันของไทยเรานะคะก็เป็นกำลังใจให้เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะแจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนนะคะจะมาพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ทาง SMS นะคะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะอันนี้ลืมไม่ได้เลยข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะอาจารย์พรพจน์ก็พร้อมที่จะพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันแล้วไปฟังกันเลยค่ะพุธที่29กรกฎาคม2558จันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะแมวันนี้วันโกนนะครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่าหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาอย่าลืมนะครับว่าเหรียญมี2ด้านเสมอเช่นเดียวกับเรื่องของความรักหัวใจที่ไม่ค่อยจะชัดเจนส่วนเรื่องเงินทองวันนี้เตรียมสำรองหน่อยก็ดีครับจะมีรายจ่ายนอกเหนือจากกิจวัตรประจำวันและสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ชาวราศีมังกรฝากดูแลในเรื่องของสุขภาพและสีที่ถูกชะโลค่ะสีส้มครับเสริมให้มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้จะมีเหตุหรือว่าเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจในส่วนของงานนะครับฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจอะไรคิดให้ท่วนทีก่อนส่วนหัวใจกับขอไปฮะเรื่องที่ตัดสินใจไม่สบายใจเมื่อสักครู่เป็นเรื่องเงินนะเงินทองของบาดใจแต่หัวใจกับงานภาพรวมทายดีครับมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงปรารถนาความรักก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นและสีที่ถูกชะโลค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะโดยเฉพาะอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยเนี่ยสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนจะสำเร็จเป็นไปตามแผนไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำฉะนั้นวันนี้ถ้ายิ่งขยันถ้ายิ่งขวนขวายก็จะได้แต้มต่อมากขึ้นแต่เงินทองรัดเข็มขัดครับปลายเดือนแบบนี้สภาพคล่องไม่ได้เอื้ออำนวยให้คิดการใหญ่ความรักหัวใจคนที่มีปัญหาต้องพยายามมองสิ่งดีๆที่เคยทำให้กันโสดเองก็อยากให้เปิดใจและสีที่ถูกชะโลค่ะหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีครับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมความรักหัวใจอย่าเล่นกับไฟนะครับระวังทำในสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของนะครับส่วนเงินทองแม้ไม่เด่นแต่ยังพึ่งพาตัวเองไม่เป็นภาระของใครสุดท้ายในเรื่องของงานก็ทายดีครับรักษามาตรฐานและช่วยเหลือคนอื่นได้สีที่ถูกชะโลค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในเรื่องของการลงทุนการปรับตัวสำคัญที่สุดนะครับนะเช้าบ่ายคอยเช็คในเรื่องของข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้ต้องเชื่อคนของตัวเองเวลาได้ยินได้ฟังใครนำมาเล่าโดยเฉพาะคนที่ยังศึกษาดูใจอย่าเพิ่งด่วนสรุปแต่ยังโชคดีครับวันนี้เรื่องงานยังได้ลาภผลจากคอนเน็กชันที่มีและสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมให้มีความหนักแน่น
ฟังหูไว้หูโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตรักสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เดินทางสายกลางดีที่สุดนะครับถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่คุณก็ต้องประเมินศักยภาพของตัวเองก่อนไหวหรือเปล่าส่วนเงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมอะไรที่ต้องเร่งรีบการลงทุนระยะสั้นวันนี้ไม่ดีถ้าจะให้ดีเน้นการแข่งขันในระยะยาวความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของงานโอกาสมีไหวหรือเปล่าสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้ระวังมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตัวเองหากพูดหรือทำอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันเรียกกลับคืนไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกประเภทโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแม้กระทั่งเรื่องหัวใจก็ไม่เด่นคนรักวันนี้ขัดหูขัดตาครับทำอะไรไม่ได้ดังใจพึ่งพาไม่ได้โสดเองก็ไม่ถูกใจและสีที่ถูกชะโลกค่ะควบคุมอารมณ์ทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของชีวิตคู่นะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอดทองต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ทำสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้วนะครับเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆค่อนข้างจะมีปัญหาส่วนเงินทองก็ต้องหนักแน่นหากพลาดพลั้งไปให้พยายามเริ่มต้นใหม่สุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้ครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองคนเราพลาดได้แต่อย่าแหยงนะฮะสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมต้องรู้จักปฏิเสธหากมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่เหมาะสมให้อย่าไปกล่าวอ้างว่าฉันไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือแสวงหาผิดทั้งนั้นนะครับในส่วนของงานส่วนเงินทองสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีสอบผ่านครับไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เน้นในเรื่องของกรอบกติกากฎระเบียบข้อบังคับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่นะครับส่วนเงินทองไม่น่าเป็นห่วงวันนี้ใช้คำว่าสมเหตุสมผลรู้คุณค่าของเงินหัวใจวันนี้ให้เติมความหวานนะครับถ้าสะดวกถ้าไหวซื้อของฝากของกำนันและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของงานกติกาข้อบังคับแม้กระทั่งข้อกฎหมายสีครีมส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่ามีทิฐิใส่กันเลยไม่เกิดประโยชน์นะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานร่วมกันกับคนหมู่มากยอมลงยอมอ่อนข้อให้บ้างก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเงินทองและการลงทุนวันนี้ใช้คำว่าไม่เด่นสภาพคล่องไม่ดีและมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นความรักหัวใจยังคงราบรื่นลงตัวนะครับสดพอจะมีโชคลาภและสีที่ถูกชะโลกค่ะเตือนหรือเผื่อขาดครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองและปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้คนที่ทำธุรกิจแบบครอบครัวกงสีเนี่ยวันนี้ทายดีนะครับมีโอกาสจะได้รับผิดชอบมากขึ้นนะหรือมีการผ่องถ่ายอำนาจทรงนั้นส่วนคนทำงานประจำก็มีโอกาสได้รับซึ่งคำชมเชยเงินทองต้องรู้จักแบ่งปันเป็นผู้ให้รู้จักการเสียสละส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ให้ระวังมีปัญหาในเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดและสีที่ถูกชะโลกค่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงครับค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะแล้วก็ทาง SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงวันเมื่อวานได้รับผ้าจากแฟนรายการของอาจารย์ด้วยนะคะก็ขอบพระคุณมากป้าโอ๋
ใช่นะคะน่ารักมากๆอ่ะไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ